พิธาโพสต์ข้อความฝากไปถึงกกต.กรณีที่หุ้น ITV ชาวเน็ตก็ลั่นต้องมีคนรับผิดชอบพิธาลิ้มเจริญรัตน์พร้อมกับข้อความระบุไว้ว่าเมื่อวันนี้ก็มีข่าวออกมาว่าคณะกรรมการสืบสอบสวนและก็ได้ไต่สวนของกกต.มีมติว่าจะให้ยกคำร้องผมในคดีอาญามาตรา151เรื่องของการรู้แล้วว่าไม่มีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้งแต่ก็ยังลงสมัครจากการถือหุ้น ITV โดยที่คณะกรรมการสืบสวนก็มีเหตุและผลสำคัญว่าบริษัท ITV ไม่มีการดำเนินกิจกรรมอยู่แล้วและก็ไม่มีรายได้จากการเป็นสื่อจึงไม่ถือว่าผมมีความผิดผมก็ยืนยันอีกครั้งว่าคดีหุ้น ITV ของผมเป็นที่น่าสงสัยว่าเป็นการจงใจกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือไม่เพราะว่าผมก็ถือหุ้นนี้มาโดยตลอดเวลาที่ทำงานการเมืองเป็นส.ส.มา4ปีแต่เพิ่งจะเกิดการรับร้องเรียนกับเรื่องนี้ขึ้นในเวลาที่ผมเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและก็มีการยืนยันเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญก่อนหน้าการเสนอขึ้นชื่อของผมต่อสภาไม่กี่วันเท่านั้นเองรวมไปถึงมีหลักฐานความผิดปกติมากมายที่บ่งบอกชี้ว่ามีความพยายามปลุกปั่นให้บริษัท ITV ซึ่งก็เลิกกิจการสื่อไปนานแล้วกว่า10ปีกลับมาเป็นหุ้นสื่อทำให้ได้มาวันนี้ที่มีการเปิดเผยมติของคณะกรรมการไต่สวนออกมาสู่สาธารณชนแล้วว่าผมไม่ผิดทำให้มีประเด็นคำถามที่ผมขอถามไปยังกกต.ดังนี้ข้อ1คณะกรรมการสืบสวนและก็ไต่สวนดังกล่าวซึ่งทำคดีมาตรา151คดีอาญามีมติก่อนที่กกต.จะพิจารณาส่งคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ถึงแม้ว่ากกต.จะอ้างว่าการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนและก็ไต่สวนเป็นคนละกระบวนการกับการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญแต่คณะกรรมการสืบสวนซึ่งก็เป็นคณะกรรมการที่รวบรวมพยานหลักฐานและก็เรียกพยานบุคคลมาสอบข้อเท็จจริงได้เห็นข้อเท็จจริงว่า ITV ไม่ได้ประกอบกิจกรรมสื่อและก็มิได้มีรายได้จากกิจกรรมสื่อมวลชนในขณะที่ผมสมัครรับเลือกตั้งแต่อย่างใดแต่กกต.กลับยังยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยที่ละเลยข้อเท็จจริงบางประการที่คณะกรรมการสืบสวนและก็ไต่สวนได้หยิบยกมาพิจารณาและละเลยแนวคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เคยวางหลักเรื่องการมีรายได้และก็ที่มาของรายได้เป็นเกณฑ์ว่าบริษัทใดเป็นสื่อหรือไม่ข้อที่2การที่คณะกรรมการสืบสวนและก็ไต่สวนมีมติว่าหุ้น ITV ไม่ใช่หุ้นสื่อนอกจากจะสอดคล้องกับแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ยังสอดคล้องรับกับความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปอีกด้วยดังนั้นการสั่งให้ผมหยุดปฏิบัติหน้าที่การที่สั่งให้ผมหยุดปฏิบัติหน้าที่ทั้งที่ ITV และก็อินทัชซึ่งก็เป็นบริษัทแม่ล้วนแต่มีเอกสารงบการเงินยืนยันว่า ITV หยุดประกอบกิจกรรมและก็ไม่มีรายได้จากการประกอบกิจกรรมสื่อประกอบกับคดีหุ้นสื่อนอกจากคดีคุณธนาธรของส.ส.ปี2563ประมาณ60คนศาลก็ไม่ได้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใดแต่ในคดีของผมกลับสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ผมจึงขอให้สังคมพิจารณาว่าการที่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ของผมมีความเป็นธรรมหรือไม่